นูนาครับค่ะหนูนาเลี้ยงจากตำบลสามเรือนลาดหัวหน้าจะกินเหรอคะอาหารภาคกลางไงครับหมูหนูนางูเห่าโทษครับค่ะเป็นหมดเหลือไม่ตัวเป็นเป็นคนภาคกลางกินหนูนากินกินงูเห่าไม่ได้ยังไงหนูนาหนูนากับงูเห่าวันนี้นึกว่าล้างไม่ดีแต่ว่าเรากินหนูนานี่เรากินที่ราชบุรีนะครับไม่ได้กินที่สุพรรณจะทานเลยเหรอคะทานเลยครับเดี๋ยวผมจะฉีกโชว์เลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานครับอันนี้นะครับกินหนูนาค่ะต่ออันนี้แต่ว่านี่สะอาดนะครับเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเป็นหนูเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่านาจริงเดี๋ยวนี้ยาเยอะครับพี่ค่ะชาติเป็นไงพี่เฮ้ยเป็นเนื้ออะไรกลิ่นดีกลิ่นไม่มีไม่มีสาบหนูเลี้ยงกินแล้วมันเหมือนอะไรไก่อะไรอย่างงี้ไหมพี่มันแบบผสมระหว่างไก่กับหมูมันเอาข้อดีทั้งสองอย่างมารวมกันอ่างนายกครับกินหนูนาไปข้างงูเห่าไม่ใช่ไม่ได้อยู่สุพรรณครับขออนุญาตครับนี่กินหัวหน้ากินหนูนาโชว์จะได้รู้ว่าไม่เดี๋ยวท่านเดี๋ยวมีงูเห่าจะกินงูเห่าโชว์ตอนนี้หาหนูนาได้อย่างเดียวแค่ไหนจ่ายตังค์ด้วยค่ะจ่ายตังค์ตัวเท่าไหร่คะตัวเท่าไหร่ตัวนี้90บาทนะไม่ใช่ถูกนะครับคือชาวนาไม่ได้กินแล้วนะครับหนูนาเนี่ยเพราะว่าไม่นี่เขาเป็นฟาร์มสะอาดกิโลนึงหลายร้อยนะครับไม่ใช่ของถูกนะครับเนี่ยหนูนายังแพงขนาดนี้งูเห่าจะแพงไหมครับหนูนายังแพงขนาดนี้งูเห่าจะไม่แพงครับถ้าตายหมดแล้ว